ื่องนั้นแบบใช่ไหมคะมาเห็นว่ามีเดินทั้งสามวันใช่อันนี้คือวันที่3เป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเดินแบบสนุกมากครับตอนแรกก็กังวลแล้วกลัวเพราะมันเป็นเวลาน้อยมากแล้วเราต้องใส่พอแต่เราต้องมันคือบังคับอยู่ที่ไหนแล้วมันก็มีเพรสเชอร์แต่ว่าเริ่มเคยชินแล้วเราก็สนุกครับสนุกเลยครับแล้วเป็นการเดินแบบการแบบครั้งแรกของเองหรือว่าเคยเดินครั้งแรกเลยโดยรวมเลยอาจจะมีเคยเดินตอนแบบ6ขวบแล้วก็ไม่นับแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้ใช่ๆสนุกมากเลยตอนแรกก็กังวลว่าแบบ worst case scenario คือเราล้มเราไปซื้อฉีกหรือเราใส่อะไรผิดอ๋อตอนนี้คือสบายขึ้นแล้วเราเริ่มสามารถเรา express ตัวเองแล้วแล้วได้โชว์คาแรคเตอร์ของตัวเองตอนนี้แล้วมีซ้อมไหมครับมีครับก็มีซ้อมบ้างเพราะบางทีมันจะมีชุดแตกต่างเราต้องโชว์หลายอย่างเช่นวันนี้เรามีนาฬิกาซิตี้เซนเราต้องท่าโบว์เราต้องแต่ละแบรนด์เองมีแบบว่าทนายทีเขาเป็นคนบีบให้ว่าว่าเราเป็นคนดูจริงๆทุกแบรนด์ที่ผมทำงานด้วยคือจะเน้นคาแรคเตอร์ของเราต่อแต่ละแบรนด์ก็จะมีแต่ละมุมแต่ละสไตล์ก็เช่นนาคาร่าก็จะเดินแบบดูดถอยหน้าดูดถอยตามนั้นนะครับต่ออารมณ์ส่วนใหญ่คือจากเพลงมันก็เข้าใจฟีลเราใช่เราก็จะส่งไประหว่างเดินดูเพลงใช่ไหมบางคนรองเท้าหักดินฟ้าหรือว่าเดินแล้วรองเท้าหักจริงๆมีคนหยิบอะไรไหมเกือบมีเกือบครับแต่ว่าก็เซฟไว้ได้อยู่ไม่มีใครดูออกผมไม่บอกเลยว่าโชว์ไหนจะได้ไม่ต้องมีใครไปย้อนหลังดูครับแต่ว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ใช่ไหมได้ครับรอดน่าจะรอดติดใจไหมคะงานเดินแบบติดใจงานเดินแบบไหมติดใจครับสนุกดีครับตอนยิ่งตอนนี้เริ่มยิ่งชอบมากขึ้นได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าขึ้นก็แสดงว่าน่าจะเป็นงานหนึ่งครับของเองที่ได้เห็นต่อไปใช่ไหมงานนี้ได้ใช่ก็อยากแหละครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่ผู้จัดนะครับไม่อยู่ที่ผมแล้วขอถามละครอัปเดตเป็นไงแล้วคะเห็นว่าเริ่มถ่ายแล้วใกล้ที่ถ่ายแค่นี้ถ่ายแล้วครับเริ่มถ่ายแล้วบางก็ลึกอยู่ครับก็ถ่ายหลายทีแล้วแล้วจะมีวันอีเวนต์ประกาศเรื่องละครเรื่องว่าได้เล่นกับใครเรื่องราวเป็นยังไงแล้วก็จะมีทีเซอร์จะมีคลิปอะไรเล็กน้อยเร็วๆนี้ด้วยครับงานอีเวนต์วันของวันที่17วันสนามจอวันที่17ก็คือวันนั้นจะสามารถพูดรายละเอียดได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะประกาศทุกอย่างเท่าที่ทุกอย่างไม่มีแล้วแล้วที่สปอยได้ในที่สุดแล้วที่สปอยได้ตอนนี้มีอะไรบ้างสปอยได้ว่าทุกอย่างจะถูกสปอยในวันที่17ครับเก็บไว้ก่อนครับแต่ก็เป็นเรื่องแรกที่จะแบบคิดว่าคนน่าจะแบบโอเคด้วยแต่ว่าเรื่องแรกของเองทั้งหมดทั้งอะไรน่าจะว้าวใช่ไหมคะโอ้อันนี้ผมก็พูดเองไม่ได้ครับเพราะส่วนตัวคือผมพยายามมองในมุมมองที่ไม่ใช่เป็นนักแสดงร่วมงานไม่แต่ไม่ใบไม่ได้อคติที่ดีหรืออะไรครับแต่ว่าผมชอบตัวละครผมก็ชอบแล้วเท่าที่ถ่ายทำมาเราเป็นไงบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นงานใหม่ที่แบบยิ่งทำยิ่งชอบยิ่งทำยิ่งยากตรงนี้เห็นไหมครับสนุกทุกวันแต่ว่าเหนื่อยทุกวันและเรียนรู้ทุกอย่างทุกวันเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการถ่ายทำเกี่ยวกับวงการเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับเราก็อยากทำพอได้ทำจริงมันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมการทำงานคล้ายๆครับคล้ายๆที่เราปูไว้ในหัวแต่ว่ามันไม่มีทางเทียบกับของจริงได้แสดงว่าสถานการณ์จริงที่เจอก็ยังรับมือได้อยู่ในหลายเรื่องรับได้อยู่ครับรอดอยู่ตอนนี้ยังรอดอยู่นะครับคอยดูแม่คุยกับคุณพ่อต้องไหมบรรยากาศตอนถ่ายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ได้กลับบ้านก็ได้คุยกับคุณพ่อเล่าเรื่องทุกอย่างแล้วคุณพ่อก็ให้คำแนะนำเพราะว่าเราก็แต่ท้ายกันเรื่องยิ่งเรื่องที่เราแบบรู้สึกเหมือนเฮ้ยเรายังทำไม่ถึงว่าเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจก็ปรับปรุงกันด้วยกันคุณพ่อว่าไงบ้างนี่ก็พูดไม่ได้เพราะมันคืออาจจะมีฉากที่ใช้อารมณ์มากแล้วบางทีเราเคยซ้อมแล้วเราเคยทำผิดนะครับแล้วตอนมาถ่ายทำจริงมันมีหลายสถานการณ์หลายสิ่งที่ทำให้เราแบบไม่ทำได้ที่เราเคยทำครับพ่อก็เตือนให้มีสติให้อยู่กับคาแรคเตอร์ไม่คิดมากเพราะว่าทั้งผมและพ่อเป็นคนที่คิดมากนะครับมันเป็นงานที่ต้องผสมประสานระหว่างการคิดเยอะจำบทใช้ภาษาให้ดีและการใช้อารมณ์แล้วการอินกับคาแรคเตอร์กับตัวละครเป็นหลัก
มันก็ต้องบาลานซ์กันคุณพ่อไปตามไปลองบ้างไหมคะคุณพ่อไปตามไปลองถ่ายบ้างไหมไม่เคยครับไม่กล้าคุณพ่อยังไม่เคยกล้าครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเคยชินกว่านี้อาจจะมีโอกาสตอนนี้ยังพี่ยังไม่ไปเพราะคุณพ่อกลัวเราเองหรือเปล่าเป็นไปได้แต่ว่าหัวคุณพ่ออาจจะกลัวโดยรวมก็ได้ครับโดยรวมถ้าคุณพ่อไปว่าโอเคใช่ไหมสำหรับผมนะอาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่นะเพราะว่าคุณพ่อผมจะอาจจะหลุดออกจากคาแรคเตอร์อาจจะออกจากเรื่องราวประมาณนี้แหละครับตอนเห็นคุณพ่อเป็นนักดนตรีคุณพ่อเป็นคือคุณพ่อเราอะเราจะออกจากตัวเองไม่ค่อยได้ครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมที่นี้ผมนี่คือระดับที่แบบสมมติถ้าเกิดผมเล่นละครกับพ่ออะผมอาจจะแบบว่าผมอาจจะแบบแข็งเลยแหละผมว่าผมไม่ไหวเลยแหละก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องการเล่นละครกับพ่อในอนาคตเป็นไปได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เราบอกว่าเราเก่งเราก็น่าจะไหวแล้วมีโอกาสได้เล่นละครใช่ไหมครับได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่เป็นบทพ่อลูกนะผมว่าน่าจะสนุกดีถ้าจะได้เล่นด้วยกันต่อไปเป็นพ่อลูกก็แสดงว่าเราก็ถ้าเล่นไม่อยากเล่นเป็นพ่อลูกกันแล้วในละครส่วนตัวนะครับใช่อยากลองแบบอยากลองแบบอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้จริงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แบบคนก็อยากจะเห็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะพ่อลูกเราเล่นด้วยกันพ่อลูกใช่ๆแล้วก็แบบเล่นด้วยกันในวันไหนแนวไหนก็ได้แต่ว่าใช่แต่ว่าเล่นด้วยกันในเรื่องเดียวกันอะไรแบบนี้ครับให้ผมเล่นก่อนเถอะยังไม่ได้เคยเล่นเลยครับให้ผมเล่นก่อนเถอะยังไม่เคยเห็นเลยครับให้ผมเล่นก่อนก่อนหน้านี้จริงเรื่องนึงที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์ในรายการแล้วแต่ว่าปกติแล้วเวลาถ่ายมีคอมเมนต์อะไรเงี้ยคุณพ่อจะไม่ดูคอมเมนต์ที่ชมเองว่าจะมีคอมเมนต์ที่แบบตำหนิมากกว่าต้องมาให้แก้ไขใช่ครับใช่ซึ่งอะไรผมก็ชื่นชมแนวคิดของคุณพ่อเหมือนกันที่การแบบไม่อวยไม่ทำให้อีโก้ใหญ่แล้วเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าคำชมคำอะไรอะครับเราก็มันสามารถที่จะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเราสร้างอีโก้แล้วคุณพ่อคือเหมือนจุดแข็งนะทำให้เราเตือนเราว่าแบบอันนี้เราก็ทำได้ต่อเพราะเราจะได้พัฒนาต่อไปยิ่งในทางที่ผมขึ้นเข้ามาเราต้องปรับตัวต้องพัฒนาต่อไปแล้วคอมเมนต์ที่แบบอย่างคุณพ่ออย่างที่ถ่ายหาคอมเมนต์ที่ตำหนิเอ็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาบอกมียังไม่เยอะนะครับเพราะผลงานยังไม่เยอะคอมเมนต์ตำหนิก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวรอคอยดูครับผมหาแน่ในจริงคุณพ่อก็บอกว่าถ้าทุกคนมีแต่คนมาโชว์ไม่มีคนตำหนิเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจอย่างนี้ใช่ครับผมรู้สึกเหมือนทุกคนสนับสนุนมากแล้วทุกคนเป็นดีมากก็ต้องขอบคุณพูดฟังอะไรต่อผมรู้สึกจริงๆอีกแนวคิดหนึ่งของพี่หนูที่คนก็แบบว่าเหมือนแชร์ต่อกันเยอะเลยที่บอกว่าทุกคนจะชอบถามเองว่าการที่ลูกหนูสัญญาครับคุณพ่อเตรียมอะไรแนะนำอะไรเวลาเข้าโครงการแต่ที่คุณพ่อตอบคือให้เป็นคนดีตรงต่อเวลาใช่ใช่ครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับวงการบันเทิงเป็นพิเศษแค่เตรียมไว้ให้เป็นคนที่ตรงกับเวลาคนที่ทำงานได้ดีประมาณนี้ที่เป็นคนดีซึ่งเราก็แบบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบมันอยากปฏิบัติตามใช่ไหมอยากเดินตามใช่มันกลายเป็นไม่ได้อยากด้วยอ่ะมันกลายเป็นคาแรคเตอร์ทำโดยที่ไม่คิดซึ่งผมว่าคือเตรียมไว้หนักตอนทำเราจะได้อยู่ในโมเมนต์แล้วเราจะได้ทำทุกอย่างให้ดีให้ทุกคนครับพี่เราไม่เคยที่เกิดที่ต้องการเรื่องนึงขออนุญาตค่ะดราม่าที่เกิดขึ้นกับเอ็นกับน้องเบสดราม่าดราม่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่ถึงกับดราม่าเคยเห็นไหมเคยเห็นข่าวนี้บ้างไหมเคยเห็นครับให้สัมภาษณ์ว่าเบสเป็นสเปคนะแล้วก็มีคนไปชาวเน็ตไปบอกว่าเอ้ยเบสให้เอ็นมาหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเบสก็น้อยเหมือนกันเราเห็นข่าวนี้ไหมเห็นผมก็ที่ผมตอบตรงสเปคก็คือตรงสเปคอะครับเขาก็เก่งสเปคของคือที่เก่งคนที่เป็นตัวเองแต่ว่าการตรงสเปคมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องเข้าไปจีบเขาเราแค่มันแค่หมายถึงว่าเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราชื่นชมในตัวเขาซึ่งผมเห็นจริงๆเขาเก่งแต่ว่าการที่มีคนมาบอกให้หนีไปทำอะไรผมก็ว่ามันเกินไปอะครับแต่ว่าก็เขามีความคิดเห็นเขาว่าปล่อยได้ผมว่ามีความคิดเห็นเขาก็ปล่อยได้ฟรีแล้วได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้เองก็เห็นใจเย็นเหมือนกันใช่ครับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ผมไม่โดนไปอ่ะต่อใช่ใช่ประมาณนี้แหละครับแต่คนนี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมคะว่าแฟนคลับชาวเน็ตเขาก็แบบก็เย็นรักเย็นแหลกอะไรแบบนี้เข้าใจครับเข้าใจใช่ครับประมาณนี้แหละต่อผมไม่ได้คิดอะไรครับเราก็เป็นเพื่อนๆกันมีโอกาสได้ไปเจอคุณพ่อไหมคะ
กาสจะให้กำลังใจแมนหรือว่าแบบใช่แต่ว่าน้องเบสเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมเขาน่าจะดูแลตัวเองรับทุกอย่างได้ดีกว่าผมครับดีกว่าอะไรที่ผมสามารถพูดได้แต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้อะครับเพราะว่าก็งงอยู่เหมือนกันนิดนึงเพราะว่ามันเป็นข่าวมันเป็นดราม่าผมก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างเด็กใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ครับดับแล้ว